็เหมือนหลายคนที่แบบรีโนเวทบ้านแล้วก็บานปลายถ้าเหลือแต่ภายนอกเนี่ยก็คือ 20% เพราะหมู่บ้านเขาจะมีกฎนะคะไม่ให้เปลี่ยนแปลงบ้านทุกหลังต้องเหมือนกันในหมู่บ้านเรามีทั้งหมด12หลังต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในภายในบ้านเนี่ยเราจะตกแต่งอะไรก็ได้เป็นบ้านของเราแล้วก็จากบ้าน7ชั้นนะคะแล้วก็น็อกเหลือ5ชั้นก็จริงๆน่าซื้อใหม่ได้อีกหลังเลยถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ดูช่องชลดาชาแนลเนี่ยเราก็เพิ่งรีโนเวทบ้านไปก็เหมือนหลายคนที่แบบรีโนเวทบ้านแล้วก็บานปลายจะซ่อมแค่สวนก็บานปลายมาสระน้ำจะซ่อมสระน้ำอยู่ๆหลังคาบ้านก็รั่วนะคะวันนี้ก็ได้ต้องทำงานนิดนึงหาค่าซ่อมบ้านค่ะจริงๆวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จริงๆเข้าไปอยู่มาได้เกือบปีแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ได้ประมาณ3เดือนที่แล้วก็จริงๆเราซื้อบ้านเก่ามารีโนเวทมันก็มีค่าซ่อมแซมนะคะเพราะว่าภายนอกมันดูสวยแต่ข้างในมันต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องใช้ธนบัตรนะคะธนบัตรจะทำให้บ้านเราโบยบินก็ถ้าจะเอาจริงๆเลยครั้งแรกที่ซ่อมบ้านเสร็จเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยก็หันไปมองหน้าคุณพร้อมว่าแบบเฮ้ยเธอเราซื้อหมู่บ้านนี้หรอเพราะว่าเรารีโนเวทใหม่หมดเลยภายในนี่ไม่เหลือเขาโครงเดิมนะคะเหลือแค่ตัวบ้านโครงนอกเท่านั้นเองถ้าเหลือแต่ภายนอกเนี่ยก็คือ 20% เพราะหมู่บ้านเขาจะมีกฎนะคะไม่ให้เปลี่ยนแปลงบ้านทุกหลังต้องเหมือนกันในหมู่บ้านเรามีทั้งหมด12หลังต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในภายในบ้านเนี่ยเราจะตกแต่งอะไรก็ได้เป็นบ้านของเราแล้วก็จากบ้าน7ชั้นนะคะแล้วก็น็อกเหลือ5ชั้นก็จริงๆน่าซื้อใหม่ได้อีกหลังเลยนะก็ถือว่าธนบัตรช่วยให้เรามีเพื่อนบ้านแบบนี้มีบ้านแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่แล้วก็เหตุผลนึงที่ย้ายจากคอนโดมาอยู่บ้านเพราะว่าเก๋ก็เลี้ยงสุนัขนะคะมีลูก4ตัวเนี่ยก็มันก็ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปอยู่คอนโดได้แล้วก็ไม่อยากจะหลบซ่อนๆด้วยห้องลูกไม่เท่าไหร่เพราะว่าห้องนอนห้องเดียวกับห้องแม่ค่ะนอนด้วยกันนะคะค่ะอย่างช่วงนี้อากาศมันร้อนมากๆสุนัขเองหรือสัตว์เองมันมีปัญหาใช่เลยก็จริงๆแล้วก็เผอิญบ้านพี่ติดโซลาร์เซลล์นะคะเนื่องจากบ้านอยู่ใจกลางเมืองนะคะบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดหน้าต่างช่วง PM ก็มีปัญหาก็ต้องติดเครื่องปรับอากาศเยอะหน่อยติดเครื่องกรองอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็ต้องใช้ไฟฟ้ามีอะไรจะบอกคนที่คิดจะรีโนเวทบ้านแนะนำมีอะไรบอกคำแนะนำคือจริงๆสำหรับคนที่จะรีโนเวทบ้านใหม่เนี่ยก็อยากจะให้ต้องศึกษานิดนึงถึงเรื่องวัสดุก่อสร้างหรือของที่เราจะใช้นะคะบางทีเราอยากจะมีหินแบบนี้แต่อาจจะไม่เหมาะกับประเทศไทยนะคะหรือว่าเราอยากจะมีกำแพงหรือว่าบันไดบ้านแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับลักษณะอากาศบ้านเราด้วยเพราะอย่างเก๋เนี่ยก็อยากมีบันไดบ้านที่เป็นไม้สวยๆนะคะไม้อุตสาหนำเข้ามาอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม้ก็บวมทนความชื้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาให้ดีค่ะแล้วก็รอบคอบแล้วก็เกี่ยวกับปัจจุบันนี้วงการแต่งบ้านก็มีเยอะมากมายก็อยากให้เลือกที่เชื่อใจได้นะคะบางที่เขามีการเซ็นสัญญามีการมัดจำนิดนึงแต่เก๋ว่าอันนี้คุ้มค่ากับการที่เขาจะวิ่งหนีเราไปค่ะคือมันก็แล้วแต่ความชอบนะคะถ้าเกิดคุณไม่มีพันธะทางด้านการเงินการรีโนเวทบ้านก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราอยากจะชอบแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อในหมู่บ้านเนี่ยบางทีมันก็มีแบบตายตัวมาเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายของทุกคนค่ะ